โอ้โห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 เกือบเสียคูณแต่ก็ไม่เสียนะครับคือรถแรงจัดไม่ใช่อะไรนะรถแรงจัดโอ้โหแรงอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบพุ่งขนาดนั้นเฮ้ยตอนนี้ผมก็อาจจะยังไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษเข้าไปท่านผู้ชมด้วยนะครับเอาเสียคูณเฉยไม่เป็นไรครับอ๋อเป็นไงรอมาครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมขาย Deep Racing 2แล้วตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผมคนในล่าสำหรับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรถระดับหนึ่งที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับก็อาจไม่ใช่รถใหม่แล้วนะครับแต่เป็นรถที่ผมเพิ่งได้เครื่องมาใหม่ๆสดๆร้อนๆท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีหน้าตายังไงนะครับคือท่านผู้ชมคงจะได้เห็นอยู่แล้วแหละแต่ผมพาไปดูชุดตัวถังหรือว่าชุดแต่งหรือว่าเครื่องยนต์เพราะรถคันนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับท่านผู้ชมครับก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์1แชร์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไป Let's go นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นหน้าตารถของรถที่ผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูในวันนี้นะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นรถระดับ1ที่ผมเพิ่งได้เครื่องมาใหม่ๆสดๆร้อนนะครับก็เป็นเครื่องโคตรแรงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูหน้าตารถคันนี้ก่อนนะครับคือรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถแบบระดับหนึ่งที่แบบหน้าตาออกจะโบราณนิดนึงนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าดูถูกนะครับรถคันนี้นี่คือเอาเรื่องจัดๆนะครับดีๆมากๆนะครับแล้วถามว่าลายนี้ผมเนี่ยแต่งเองหรือเปล่าลายนี้ไม่ได้แต่งเองนะครับไปซื้อมาในเวิร์กช็อปก็ผมเห็นมันเข้ากันกับชุดตัวถังหรือว่ารถคันนี้นะครับผมเห็นมันเข้ากันดีซะเหลือเกินผมก็เลยจัดมาอะไรเป็นเหมือนพวกรถตำรวจอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูพวกเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยผมใช้เครื่องยนต์อะไรบ้างโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูชื่อรถก่อนนะครับว่าเฮ้ยพี่มารีวิวรถทั้งทีมึงไม่ให้กูดูชื่อรถเลยเดี๋ยวจะมีน้องๆมาคอมเมนต์แบบนี้นะครับโอเคนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นชื่อรถในเกมนะครับผมก็มีชื่อว่า Pirates เป็นรถระดับ1นะครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรมั้ยครับคือแรงม้าโคตรเยอะเป็นรถระดับ1บ้าอะไรแรงม้า800ว่าท่านผู้ชมคงจะน่าสงสัยใช่มั้ยครับโอเคท่านผู้ชมเห็นอะไรด้านล่างมั้ยครับที่มันเขียนว่าเครื่องยนต์ 3.8 ลิตร V6 TT ก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่มันสามารถอัปเกรดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแล้วถามว่าเครื่องยนต์แบบนี้สามารถหาได้ที่ไหนหาได้จากการเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องซึ่งมันจะมีพวกกล่องฟรีแล้วก็กล่องที่เสียตังค์นะครับกล่องฟรีก็เปิดได้2วันต่อกล่องนึงส่วนกล่องที่ไม่ฟรีก็กล่องละ199นะครับไปหาดูเองผมจะไม่บอกนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูตัวถังไม่ใช่ตัวถังเครื่องยนต์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้นะครับรถระดับ1ใส่เครื่องยนต์ทีนี่คืออึ้งหึ700แรงม้า wow. เอาแต่เมื่อกี้ทำไม800เดี๋ยวตอนนี้ทำไมเหลือ700ล่ะท่านผู้ชมคงสงสัยอ๋อพอดีว่าคือถ้ายังไม่ได้ปรับจูนแรงม้ามันก็จะอยู่ที่700นะครับแต่ถ้าไปปรับจูนเพิ่มแล้วแรงม้ามันก็จะขึ้นไป800แรงม้านั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้ผมส่วนถามว่าถ้ามีคนอยากได้จูนของผมแล้วจะสามารถซื้อได้เลยไหมซื้อได้เลยไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่เคยลองผมว่า น่าจะไม่ได้ละมั้งเพราะว่าก่อนที่เราจะซื้อเซตจูนที่ผมวางขายอย่างเช่นผมวางขายเซตจูนที่ผมใส่เครื่องที่เป็นเครื่องที่ซื้อมาอย่างเงี้ยพอผมลองขายไปปุ๊บมีคนอยากได้ใช่ไหมพอคนมาซื้อปุ๊บก็อาจจะซื้อไม่ได้เพราะว่าคนนั้นไม่มีเครื่องยนต์เหมือนผมโอเคสรุปให้คือซื้อไม่ได้นะครับไม่สามารถซื้อเซตจูนได้นั่นเองนะครับถ้าจะซื้อได้ก็ต้องมีเครื่องยนต์เหมือนผมก่อนนะครับโอเคแล้วถามว่าพี่แล้วมึงมาดิทำให้ดูทำไมซื้อไม่ได้ผมมาทำให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับมารีวิวท่านผู้ชมดูครับรถคันนี้เป็นรถระดับหนึ่งที่แรงม้าโหดที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับรถผมนะไม่ได้หมายถึงทุกคันนะครับไม่ได้หมายถึงรถระดับหนึ่งทุกคันที่มีแรงม้าเยอะนะครับหมายถึงรถผมคันแรกนะครับเป็นรถระดับหนึ่งคันแรกที่มีแรงม้า800แรงม้านะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรเยอะนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูชุดตัวถังรถคันนี้ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นชุดตัวถังหรือว่าชุดแต่งรถคันนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6ชุดแต่งนะครับโอ้โหรถระดับ1แม่งมีชุดแต่งอยู่ทั้งหมดตั้ง6ชุดแต่งเลยเหรอวะบางคนก็อาจจะแบบว่าโอ้โหคือมันก็ไม่ใช่รถที่คนนิยมเอามาเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นรถระดับ1ที่แรงม้าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่พอหลังจากที่เราแบบอัปเกรดรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือแบบมันแบบดีมากๆเลยครับผมนี่ต้องจัดชุดแต่งมาเลยครับ
ก็ชุดแต่งที่ผมใช้ก็จะเป็นชุดแต่งที่1 นะครับผมของชุดแต่งเมซเซอร์นั่นเองนะครับก็ขออ่านชื่อในเกมแล้วกันนะครับก็ชุดแต่งที่2ก็จะมีประมาณนี้ครับผมจะให้ดูแบบคร่าวๆนะครับประมาณนี้ครับโอเคชุดแต่งที่3หน้าเหมือนนิสสัน Silver S13 ไงไม่รู้ว่าคือใช้อยู่เลยส่วนชุดแต่งที่4ก็โอ้โหที่เลยครับชุดแต่งนี้คือถ้าเปลี่ยนล้อเนี่ยนิดหน่อยนี่คือแบบได้เลยนะครับชุดแต่งที่5เอ้ยนะมันประหลาดยังไงไม่รู้ว่าส่วนชุดหน้าแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหน้ารถของรุ่นอะไรนะก็จะมีประมาณนี้ส่วนชุดแต่งที่6ก็จะแบบโอ้โหผมนึกว่าดอทดูจากหน้าแล้วไม่ใช่ดอทเหมือนพวกฟอร์ดมัสแตงอะไรอย่างนี้คือหน้าโหดจัดเลยถามว่าทำไมพี่ถึงไม่สอยแต่งนี้มาเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่าหน้าตามันแปลกๆไม่รู้ผมขอใช้เป็นชุดแต่งนี้แล้วกันนะครับอาจจะดูแบบดูง่ายๆหน่อยเหมือนรถแบบตำรวจนะครับแล้วถามว่าลายนี่พี่ซื้อมาจากไหนก็ซื้อมาในเวิร์กช็อปนะครับคือลายนี้ผมไม่ได้แต่งเอานะครับเอาเดี๋ยวนี่ก็จะมีประมาณนี้ครับโคตรเท่ไปลายรถตำรวจคือมันเข้ากันกับรถคันนี้มากๆครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปลองเทสดูนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าหลังจากที่ผมอัพเครื่องมาเป็น800แรงม้าจากปกตินี่400แรงม้านะครับโอเคเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับโอเคมาครับท่านผู้ชมครับด่านแรกที่ผมจะไปดิท่านผู้ชมดูในวันนี้มีชื่อว่ามิลตันไรด์ด่านที่8เองนะครับโค้งแรกโค้งในตำนานโอ้โหชิวๆไปครับคือถ้าแรงม้ารถเยอะไม่เยอะจริงๆเนี่ยคือทำยากนะครับทางนี้คุณอาจจะหลุดแบบหลุดโค้งไปไล่เลยนะแต่คือนี่แบบแรงม้ามันเยอะมันเลยสามารถแบบทำท่าแบ็กวอร์ดในตำนานได้นะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยเขาเซตมาใหม่แล้วนะครับคือไอ้เครื่องเนี่ยเขาจะเซตทรงล่างมาให้ด้วยครับมันจะแบบว่ามาแบบเป็นชุดเดียวชุดแบบเหมาะสำหรับการดิฟเลยนะครับส่วนเราก็ไปปรับจูนเพิ่มสักนิดนึงอะไรประมาณนี้ฮะก็ใช้ได้เลยคือแรงจัดเลยครับอันนี้คือผมแบบไปปรับแต่งมาเพื่อให้มันดิฟง่ายขึ้นนะครับอาจจะไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นให้มันวิ่งเร็วนะครับแต่ผมเน้นให้มันดิฟง่ายดิฟได้คะแนนเยอะนั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมเท่ๆไปครับโอ้โหลายตำรวจมันเท่ซะเหลือเกินโอ้โหคนนี้ไปโค้งในตำนานแม็กวอร์ดไปหนึ่งทีโอ้โหแรงจัดยังได้อยู่ครับก็อาจจะมีกระตุกนิดนึงนิดหน่อยก็ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมผมก็ไม่รู้มันเป็นเชี่ยอะไรนะครับนะเห็นไหมก็ยังไม่ทันขาดคำกระตุกอีกแล้วคือในเกมมันไม่กระตุกนะแต่แบบภาพที่ส่งออกไปอ่ะมันกระตุกไม่รู้ว่าผมจะแก้ยังไงตอนนี้ผมกำลังหาวิธีแก้อยู่นะครับโอเคท่านผู้ชมพอได้อยู่โอ้โหรถระดับหนึ่งวิ่งแบบเร็วมากโหดมากชิวๆไปคือเท่จัดๆผมบอกเลยคนนี้ผมโคตรชอบเลยว่ะคือเท่จัดๆเข้าโค้งเนียนๆไปตรงนี้ก็ดึงเบรกนิดนึงเอาเสียงรถกับเสียงในหูไม่ตรงกันอีกแล้วโอ้สายโอ้โหเนียนๆไปได้อยู่ประมาณนี้ครับก็ไม่รู้ว่ามันกระตุกเพราะอะไรนะครับผมหาวิธีแก้อยู่โอ้โหบอกแล้วถ้าพลาดคือจบคงนี้ถ้าพลาดคือจบคือเสียงในหูกับเสียงในเกมมันไม่ตรงกันไงผมแบบงงอยู่ตอนเนี้ยคุมรถไม่เป็นแบบคือเสียสมาธิแล้วตอนนี้โอ้โหแต่ก็ได้อยู่ครับเอาเรื่องทุกคนเอาเรื่องจัดๆเฮ้ยตรงนี้เบาได้เบาโอ้โหที่ไปคะแนนก็ R1 ไป R1 ชิวๆครับสุดยอดครับรถระดับ1ไม่คิดว่าจะดิฟได้ดีขนาดนี้แต่คือภาพกระตุกไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแก้ยังไงนะครับโอเคเราไปดูกันด่านต่อไปเลยครับมาครับท่านผู้ชมครับด่านต่อมามีชื่อว่าพาร์คิ่งด่านที่7นะครับอ่ะท่านผู้ชมชิวๆโอ้โหโคตรแรงคือแรงจัดๆเอ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะชิวๆไปครับดูดิคือเกียร์5เกียร์เดียวคือสามารถดิฟได้แบบสบายๆเลย
แล้วลายก็โคตรเท่เลยนะเป็นลายตำรวจด้วยโอ้โหเนียนไปไม่คิดว่าจะเนียนไม่คิดว่าจะเนียนแล้วจะขับดีครับเลยก็ได้ขนาดนี้นะจัดไปโอ้โหยังได้อยู่ยังคุมความหล่อไว้ได้อยู่นะครับโอ้ภาพกระตุกมากขอโทษขอไปทุกผู้ชมจริงๆเลยนะครับคือที่ผมไม่อยากจะมาสตรีมให้ทุกผู้ชมดูไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรือเพราะอะไรนะเพราะภาพมันกระตุกนี่แหละครับทุกคนผมเลยแบบเสียอารมณ์มากๆเลยนะครับเวลามากระตุกมาสตรีมเวลามาสตรีมทีนี่คือแบบโอ้โหแบบหมดอารมณ์เลยดูภาพกระตุกแบบรัวๆเลยโอ้โหคะแนน R1ไปแล้วคือดิฟดีจัดดิฟดีจัดบอกเลยคืออาจจะได้ 30,000 นี่ใช้ยางเป็นยางพวกเซมิสลิกเลยนะครับนี่ไม่ได้ใช้ยางแบบสติ๊กกระจกนะครับเฮ้ย 30,000 จริงป่ะเนี่ยโอ้โหเกือบถึง 30,000 ว่ะแต่ก็แบบโอ้โหเทียนหนึ่งเดียวดิฟได้โหดมากโอ้เหี้ยเลยมาครับท่านผู้ชมครับด่านต่อมามีชื่อว่ามันเดโลพาร์คด่านที่9นี่เองนะครับเป็นด่านใหม่นะครับโอ้โหเกือบเสียคูณแต่ก็ไม่เสียนะครับคือรถแรงจัดไม่ใช่อะไรนะรถแรงจัดโอ้โหแรงอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบพุ่งขนาดนั้นเฮ้ยด่านนี้ผมก็อาจจะยังไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับเอาเสียคูณเฉยไม่เป็นไรครับอ๋อเป็นไงรอไปโอ้เนียนๆไปท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเรามาในชื่อรายการว่าดีฟชิวๆเองครับเราจะไม่ซีเรียสเรื่องคะแนนนะครับโอ้โหเนียนจัดบอกเลยเอ้าไปกระตุกอะไรวะนิดนึงโชว์แบ็กบอร์ดหน่อยโค้งนี้แบ็กบอร์ดไปหนึ่งทีเฮ้ยทำไมแบ็กบอร์ดไม่ติดวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบเสียคุณแล้วแบ็กบอร์ดไม่ติดด้วยนะเมื่อกี้คือผมกดเหยียบเบรกมือไปแล้วโอ้โหได้ไงวะโค้งนี้ได้ไงวะเนี่ยผมผ่านมาได้ยังไงงงอยู่เลยฮะปกตินี่คือโค้งนี้จะพลาดตลอดเอาวะเฮ้ยนี่ก็แบ็กบอร์ดต้องมาละโอ้โหหลุดโอ้ขอโทษขอไปท่านผู้ชมจริงเลยนะครับคือผมไม่ชินทางเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับคะแนนก็ 30,000 อยู่แล้วนะครับโอ้โหคือดิฟเนียนมากๆรถคันนี้ดิฟเนียนมากบอกเลยคือถ้าไม่ใส่เครื่องแบบ V6 แบบนี้มาคือแบบดิฟไม่ได้อย่างนี้เลยนะคืออืดมากๆโอเคท่านผู้ชมผมก็ได้คะแนน R1 ชิวๆไปครับโอ้โหด่านนี้คือแบบเป็นด่านที่เก็บตังค์ดีด้วยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกดิฟด่านนี้นะครับคือเป็นด่านที่เก็บตังค์ได้เยอะมากๆเกือบ 9,000 ตาหนึ่งเนี่ยคะแนน R1 แล้วบวกดูโฆษณาด้วยเนี่ยเกือบ 9,000 นะครับโอเคไปมาครับท่านผู้ชมครับด่านต่อมามีชื่อว่ามิวทุยด่านแอร์ฟิลด่านที่7นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่าด่านเนี้ยระดับ1คันนี้สามารถดิฟได้คะแนน R1 หรือเปล่านะครับผมยังไม่ได้ลองนะนี่คือมาลองให้ท่านชมดูกันสดๆพร้อมๆกันเลยครับเนียนๆไปแรงม้านี่คือเยอะจัดมันมีอีกเครื่องนึงเป็นเครื่องแบบ V8 ที่มันมีแรงบิดอะประมาณ1,000กว่าคือแบบนั้นคือดีมากครับยิ่งรถแบบเบาๆแบบนี้คือแรงยิ่งแรงบิดจะเยอะนี่คือแบบโอ้โหคือเหยียบทีนี่คือพุ่งอ่ะเหยียบทีคือพุ่งอ่ะคือแรงจัดแต่มันก็แบบหายากนิดนึงเพราะว่ามันแพงนะครับแค่นี้ก็เหลือแล้ว
ท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่800แรงม้าวิ่งได้แค่ประมาณ100กว่านี่เองมันแรงตรงไหนวะคือผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่ารถที่ดิฟดีดิฟแรงไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าไม่มีใครเป็นบ้าเอารถแบบเร็วๆมาดิฟแบบเร็วๆหรอกนะครับคือรถดิฟมันต้องค่อยๆแบบดิฟไปเรื่อยๆแบบแรงบิดเยอะๆรถพวกรถดิฟแนะนำว่าเป็นพวกรถที่แรงบิดเยอะๆเขาไม่ได้เน้นที่แรงม้าเยอะเขาเน้นที่พวกแรงบิดครับคือเหยียบทีนี่คือล้อนี่ฟีแบบปูดป้าปูดป้าอะไรประมาณนั้นนะผมคือแบบยิ่งแรงบิดเยอะเท่าไหร่รถดิฟเนี่ยยิ่งดีนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ R1 แน่นอนผมคิดว่าโอ้โหเนียนจัดคือลายนี่คือเท่มากมันเข้ากับรถดีซะเหลือเกินนะครับผมก็เลยจัดมาซะเลยโอ้เนียนๆไป R1 ด้วยรถระดับ1 รถระดับ1ทุกวันนี้มันดีคะแนนได้ R1 ทุกด่านแล้วเหรอดีดีจริงๆว่ะท่านผู้ชมมันดีดีจริงๆนะครับนี่คงไม่ได้อวยนะครับผม โอเคท่านผู้ชมครับด่านต่อมามีชื่อว่าอะไรวะเอ้ยจำไม่ได้เหมือนกันขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมโอเคท่านผู้ชมครับโค้งแรกมาชิวๆครับโอ้โหคือดิฟดีจัดๆเลยผมบอกเลยเนียนๆไปเป็นรถตำรวจที่แบบ รถตำรวจที่แบบโหดจัดโอ้แรงบิดเยอะมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับคือรถแรงไม่ตกนะครับผมการันตีคะแนน R1 แน่นอนถ้าผมไม่พลาดซะก่อนโอ้โหอาจจะโค้งเร็วไปหน่อยผมลองเปลี่ยนมุมกล้องใหม่เด่นมันแปลกๆไงไม่รู้เดี๋ยวเพื่อความสมจริงในการดีฟนั่นเองนะครับแบ็กวอร์ดเข้ามาว่ะแต่ก็นะไม่ได้คะแนนอะไรเลยทำไปรู้ไม่รู้ทำไปทำไมเอาเท่เอาเท่ว่างั้นโอ้กระตุกอีกแล้วผู้ชมขอโทษขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยแต่แบ็กวอร์ดโค้งในตำนานเฮ้ยได้อยู่ว่ะไอ้หล่อเลยโค้งนี้นานๆจะทำได้แบบนี้นานๆจะทำได้แบบนี้ไปครับชิวๆไปครับผมคิดว่าน่าจะได้คะแนนอันแล้วก็กระตุกอะไรตอนนี้โอ้โหเข้าโค้งคือดีมากนะหลังจากที่ใส่เครื่องยนต์นี้แล้วนะคือช่วงล่างเนี่ยมันเซตมาให้ใหม่พร้อมเครื่องเลยโอ้โหค่ะรถเทียร์3เทียร์4ยังแบบดิฟได้คะแนน R1 ยากเลยไอ้นี่รถเทียร์1แบบคะแนน R1 แบบชัวร์ครับโอ้โหคือดิฟดีๆนี่คะแนนนี้ล่อไป 70,000 เลยนะเนี่ยด่านเนี่ยโอ้โหรถหลับ1โหดจริงๆว่ะคุณผู้ชมโอเคมาครับทุกผู้ชมครับอีกสักด่านแล้วกันครับด่านนี้มีชื่อว่า Pacific Hill หรือด่านงูเลื้อยในตำนานเองนะครับลองเทสอีกสักด่านแล้วกันนะโอ้โหด่านนี้มันเข้ากับรถคันนี้ซะเหลือเกินนะครับเหมือนจะมาจับผู้ร้ายไงไม่รู้อ่ะโอ้โหไม่รู้ตำรวจจอดอยู่ด้วยอันนี้คือไม่นับคะแนนนะเอารอนะเอารอเฉยโอ้ยแรงบิดเยอะนี่คือแบบเหยียบทีมพุ่งเลยโอ้โหเฮ้ยเกือบชนนายอยู่เฮ้ยโอ้ยนี่คือไม่แน่จริงนี่อาจจะชนเลยแน่ๆถ้าใครแบบไม่เก่าจริงนะครับเกี่ยวเลยแล้วว่าต้องเก่าโอ้โหถ้าไล่จับผู้ร้ายเลยบอกเลยรถคันนี้โอ้ขอไปดูชมด้วยครับคือถ้ารถคันนี้มาไล่จับผู้ร้ายนี่บอกเลยว่าแบบ
หยียบทีคือแซงรถจนนะครับ คือแรงจัดแรงจัดบอกเลยโอ้ชิวๆไปชิวๆครับเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องคะแนนอยู่แล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถ Pirate หรือว่ารถระดับหนึ่งที่แรงมาโหดที่สุดของผมนะครับก็แบบไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่านะครับก็มาทำชิวๆให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือว่าสนุกกับคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์ผมคนละ1ไลค์1แชร์ให้กับใครด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครที่แบบว่าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมจะมาทำให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ